ชูศักดิ์แจงพธ.ไม่มีมติรับข้อสังเกตนิรโทษบอกสมัยหน้าเจอของฉบับการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 16:17 น.ชูศักดิ์แจงเพื่อไทยไม่มีมติรับข้อสังเกตนิรโทษกรรมบอกหนีไม่พ้นเปิดประชุมสมัยหน้าเจอร่างกลม4ฉบับของจริงยันไม่เสียหน้าไม่เสียมวลชนเมื่อเวลา 15:15 น.วันที่25ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่รับข้อสังเกตของกมท.เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายงานดังกล่าวถือว่าได้รายงานต่อสภาเรียบร้อยแล้วกมท.ถือว่าทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วรายงานฉบับนี้อยู่ในสภาองค์กรใดเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถไปศึกษาได้เมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไรกับส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ขัดมติพรรคไม่เห็นชอบข้อสังเกตของกมท.หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเช้าวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เห็นว่าต้องรับรายงานและข้อสังเกตแต่มีบางคนไม่สบายใจที่ประชุมจึงขอสงวนไว้ตนก็บอกว่าให้การลงมติเป็นเอกสิทธิ์เราไม่ว่าอะไรยืนยันว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่มีมติพรรคในเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์เมื่อถามว่าในฐานประธานกมท.รู้สึกเสียหน้าหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าคงพูดอย่างนั้นไม่ได้ตนบอกในที่ประชุมว่ายัตตินี้เป็นของพรรคเพื่อไทยตนเป็นประธานทำรายงานเองถ้าจะให้ตนไม่รับมันก็ไม่ได้ทั้งนี้ยังดีใจแหยกมท.ที่ร่วมทำกันมาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็รับรายงานเมื่อถามอีกว่าการโหวตของพรรคเพื่อไทยไม่รับข้อสังเกตจำนวนมากจะเสียมวลชนหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตนคิดว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธรายงานบางส่วนไม่รับรายงานเลยเมื่อวานวันที่24ตุลาคมก็รับรายงานเพียงแต่ไม่รับข้อสังเกตการไม่รับข้อสังเกตก็หมายความว่าไม่ส่งไปให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแค่นั้นเองนายชูศักดิ์กล่าวว่าหลายคนไปฟังกระแสคล้ายๆไปตีความกันว่าคนที่เห็นชอบกับข้อสังเกตคือคนที่จะแก้หรือคนที่จะนิรโทษก็ปล่อยกันไปทำนองนี้จึงรู้สึกวิตกกังวลยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นแต่เรียงรายงานการศึกษาไม่เกี่ยวกับแก้โน่นแก้นี่แต่เนื่องจากกระแสออกไปทำนองนั้นเมื่อถามว่าถือเป็นการปิดประตูเรื่องนิรโทษกรรมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่เพราะขณะนี้มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างเป็นของพรรคการเมือง3พรรคของภาคประชาชน1ร่างจ่อเข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดวันที่12ธันวาคมคงต้องไปถกเถียงกันว่าสุดท้ายจะเอาอย่างไรเปิดสมัยประชุมสภาสื่อคงได้ทำข่าวกันอีกมากพอสมควรอันนี้แหละคือร่างจริงๆแล้วเมื่อถามว่าจากนี้จะเข็ดขยาดกับการเป็นหัวหอกดันเรื่องนิรโทษกรรมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าผมไม่ได้เข็ดอะไรไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำหน้าที่แต่เมื่อเขาเห็นแบบนี้ก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าต่อไปหากจะพูดเรื่องนิรโทษกรรมต้องวางกรอบให้ชัดเจนไม่ให้แตะ112หรือไม่เพื่อไม่ให้ถูกคว่ำอีกนายชูศักดิ์กล่าวว่ามันหนีไม่พ้นต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้
เพราะ4ร่างกฎหมายที่จะเข้าสภาถามว่ามีเรื่องเหล่านี้หรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ต้องไปไตร่ตรองกันเชื่อว่ารายงานที่ทำไปครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างประกอบด้วยของพรรคการเมือง3พรรคคือพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคก้าวไกลเดิมพรรคครูไทยและร่างของภาคประชาชนนัตตี้เปิดใจขอโทษแฉเส้นทางหนี2ปีปลอมตัวรับจ้างส่งอาหารจนมุมพร้อมแม่เลขายังหนีข่าวด่วนวันที่25ตุลาคม2567 17:22 น.นัตตี้เปิดใจขอโทษแฉเส้นทางหนี2ปีปลอมตัวรับจ้างส่งอาหารจนมุมพร้อมแม่เลขายังหนีตำรวจอินโดนีเซียเร่งติดตามไล่ล่าตัวแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคม67ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพลตำรวจโททัชชัยปิตานีลับบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินทางมารับตัวผู้ต้องหา2แม่ลูกนัตตี้ไดอารี่จากประเทศอินโดนีเซียก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายทำบันทึกการจับกุมและนำตัวขึ้นรถ DSI เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายพลตำรวจโททัชชัยกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการจับกุมตามหมายจับของตำรวจไซเบอร์โดยตัวนัตตี้เองมีหมายจับมากถึง13หมายจับในข้อหาเดียวกันส่วนแม่ของนัตตี้มี2หมายจับเป็นการออกหมายจับของตำรวจก่อนที่ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายรวมไปถึงตัวเลขาที่ยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีลักลอบหนีออกจากประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเดือนกค 0.65 ผ่านทางช่องทางธรรมชาติทางภาคใต้มุ่งหน้าต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและลักลอบนั่งเรือข้ามไปยังประเทศอินโดนีเซียและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียแบบผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ต้องหาพยายามทำอาชีพรับจ้างขนส่งอาหารเลี้ยงชีพและอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจอินโดนีเซียจับกุมกระทั่งเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาทางตำรวจอินโดนีเซียสามารถติดตามตัวจับกุมตัวนัตตี้และมารดาได้ในที่พักในเมืองดูไบจังหวัดริยาวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียในชั้นจับกุมนั้นผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่ขัดขืนและยินยอมให้จับกุมทางตำรวจอินโดนีเซียจึงดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนดำเนินการประสานกับทางตำรวจไทยเพื่อผลักดันส่งตัวกลับประเทศและรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยตัวเลขาสาวอีก1รายที่ยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีทางตำรวจอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาเบาะแสและจับกุมดำเนินคดีคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศและขอไม่เปิดเผยว่าปลายทางของเลขาคนนี้ไปอยู่ที่ใดหลังจากนี้จะส่งมอบตัวนัตตี้และมารดาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปและทาง DSI ต้องดำเนินการขยายผลไปยังผู้ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้ง3รายในระหว่างหลบหนีอยู่ในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าผู้ให้การช่วยเหลือเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติท้องถิ่นร้อยตำรวจเอกวิษณุ
กล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีแชร์ลูกโซ่นัตตี้นี้เป็นคดีพิเศษที่เศษ294ส่วน2565และที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งในส่วนของตำรวจและ DSI ไปแล้ว16ล้านบาทซึ่งได้ส่งมอบให้ทางปปง.เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้จะต้องขยายผลหาเส้นทางการเงินและสืบทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อหาว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหามีการแยกย้ายถ่ายเทไปที่ใดบ้างโดยเฉพาะในระหว่างหลบหนีที่ต่างประเทศคดีดังกล่าวนั้นมีพฤติการโดยสังเขปคือตัวนัตตี้ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าให้สมัครแอปพลิเคชันเพื่อลงทุนและได้ผลกำไรสูงแบบก้าวกระโดดโดยให้ผู้เสียหายลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 5,000 บาทสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อ1บินผู้เสียหายจะเปิดกี่บินก็ได้และชวนเชื่อว่าจะได้ผลกำไรทุกเดือนเช่นสัญญา3เดือนได้กำไร 25% หรือสัญญา12เดือนได้กำไร 35% เป็นต้นผู้เสียหายก็ไม่ได้ผลกำไรตอบแทนจริงๆและมีเหยื่อหลงเชื่อทั่วประเทศกว่า 6,000 รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านกว่าบาทเบื้องต้นมีผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว445รายโดยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วนั้นพบมีผู้กระทำความผิดจำนวน9รายซึ่ง6รายนั้นเป็นระดับลูกข่ายที่สามารถออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีไปแล้วส่วนอีก3รายนั่นก็คือตัวนัตตี้มารดาและเลขาซึ่งถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่สุดได้หลบหนีออกนอกประเทศไปจึงนำมาสู่การออกหมายจับติดตามตัวนะขณะนี้ก็จับกุมได้แล้ว2รายคือนัตตี้และมารดาคงเหลือแต่เลขาอีก1รายที่ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปโดยหลังจากแถลงข่าวเสร็จสิ้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองระหว่างทางสื่อมวลชนได้พยายามพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงจากตัวนัตตี้ปรากฏว่านัตตี้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆเพียงแค่ว่าวันนี้ตนมามอบตัวแล้วและขอโทษผู้เสียหายทุกคนไม่เคยคิดที่จะหลบหนีส่วนรายละเอียดอื่นๆทางคดีนั้นปรากฏว่าตัวนัตตี้และมารดาไม่ตอบคำถามในส่วนนี้จับแล้วนัตตี้ยูทูบเบอร์ดังโกงเทรดหุ้น 2,000 ล้านหนีกบดานอินโดนีเซียถึงไทยแล้ว DSI คุมตัวนัตตี้ยูทูบเบอร์ดังค่าสนามบินหลังหนีกบดานอินโดนีเซีย2ปี